Facebook ไลฟ์วัดเก่าเจริญธรรมวันอังคารที่20มิถุนายน2560เวลา20นาฬิกา22นาทีณวัดอโนกาธรรมารามเมืองอโนการัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาในเมืองไทย8โมงเช้า22นาทีของวันที่21แต่เวลาในสหรัฐเป็นวันที่20เวลา2ทุ่มหรือ20นาฬิกา22นาทีวันนี้ก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีหรือว่าหลวงพ่อนิวัตรได้ให้ธรรมะในช่วงค่ำของวันนี้ในการที่พระสงฆ์จากเมืองไทยแล้วก็พระสงฆ์ในสหรัฐได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในงานรัศกรรมของวัดอโนกาธรรมารามก็ขอกราบราตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีได้ให้ธรรมะกับพระที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมกับญาติโยมชาวเมืองอโนกาแล้วก็ญาติโยมที่ชมอยู่ทางเมืองไทยตอนเช้าช่วงสาย8นาฬิกา20กว่านาทีนี้ญาติโยมที่ชมอยู่จุดใดช่วยทักทายมาสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่ช่วยแจ้งมาด้วยวันนี้ก็ได้เวลาแล้วขอกราบประทานหลวงพ่อนิวัตรให้ธรรมะกราบประทานครับผมขออนุญาตหลวงพ่อหลวงปู่ถึงเป็นประธานในทีนี้ท่านอาจารย์วีระแล้วก็พระมานัตตาจาริกะทุกๆรูปญาติโยมทุกคนเอามือลงเนาะแล้วเช่นเคยขอพูดแบบเล่าสู่กันฟังถ้าพูดเป็นการเป็นงานจริงๆเรียกว่าเทศก็ต้องขึ้นนโมต้องขึ้นภาษิตคือเราจะไปนอกกรอบครูบาอาจารย์ที่ทางวางไว้มันก็ไม่ควรแต่ถ้าเราพูดแบบเล่าสู่กันฟังนี่ภาษาเมืองเหนือว่าแหมคือขยายไปยังไงก็ได้เอาความคิดเราใส่ไปก็ได้คือแบบสนทนาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องทิฏฐิทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นแล้วก็ตัวที่มาประกอบด้วยทิฏฐิสัพธรรมะนั่นว่ามันมีสองตัวมิจฉาทิฏฐิตัวหนึ่งกับสัมมาทิฏฐิตัวหนึ่งมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นดีเห็นงามแล้วก็ทิฏฐิตัวเนี้ยก็ไปประกอบอีกตัวหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิมานะคำว่ามานะบางทีพวกเราขยายความไปคล้ายๆเหมือนกับเป็นความเพียรไปนั่นถ้าหลักศัพท์จริงๆหรือตัวศัพท์จริงๆเขาว่ามานะแต่ว่าแปลว่าถือตนถือตัวมีอยู่9ตัวแต่ที่จริงมันมี3ตัวแต่ไปขยายเป็น9ตัวดีกว่าเขาตัวเลวเสมอเขาตัวเลวกว่าเขา3ตัวนี้ถ้าขยายเป็น9คือถ้าตัวดีกว่าเขาตัวเองดีกว่าเขาแล้วสำคัญว่าตัวเองดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าตัวเองเลวกว่าเขานี่กลุ่มแรกกลุ่มที่สองตัวเองก็เสมอเขานั่นแหละแต่สำคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญตัวเองว่าต่ำกว่าเขาอันนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามตัวเองด้อยกว่าเพื่อนแต่สำคัญตัวเองว่าสูงกว่าเพื่อนตัวเองด้อยกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเพื่อนและตัวสุดท้ายตัวเองด้อยกว่าเขาก็สำคัญตัวเองว่าด้อยกว่าเขาตัวมานะหรือตัวพวกนี้ใครจะละได้ถ้าว่าเป็นกิเลสของพระอนาคามีต้องอรหัตตมรรคนั่นนะถึงจะละได้หมดดังนั้นทุกคนมันจะมีมานะทิฏฐิมันมีกันหมดขึ้นชื่อว่ายิ่งปุถุชน
ม่ใช่ว่ามานะทิฏฐิความเห็นอย่างเดียวถือตัวถือตนอย่างเดียวบางทียังประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดใครจะรอดพ้นจากความเห็นผิดไปได้ถ้าว่ามีแต่พระโสดาบันเท่านั้นที่ตัดรากเหง้าของอกุศลกิจตัวนี้ต้องมีมรรคญาณไปตัดก่อนแต่พวกเราทั้งหลายนี้เราใช้วิธีข่มเอาใช้วิธีรักษาจิตไม่ให้ไหลไปตามมิจฉาทิฏฐิคือต้องมีครูศิษย์ต้องมีครูต้องศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีสุตตะมากๆนำเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนตามอย่างตามลำดับชั้นก็ดีอย่างนักธรรมบาลีมาพิธรรมบ้างหรือเรียนตามหนังสือหรือฟังครูบาอาจารย์ขึ้นชื่อว่าเรียนเหมือนกันอันนี้เกินเรื่องทิฏฐินะนี้ย้อนมาถึงเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์เล่าก็มีที่เหตุการณ์เรื่องต่างๆในสมัยพุทธกาลก็มีเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐินี่ถ้าเราดูหลายๆสูตรนะอย่างเมืองของพระพุทธองค์เมืองกบิลพัทโดนพระเจ้าวิฑูรภะเจ้าชายแห่งโกศลรัฐคือลูกของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลมาฆ่าทั้งเมืองเลยฆ่าตายทั้งเมืองในตำราท่านบอกว่าเลือดนองกีบช้ากีบม้าเลยต้นเหตุมากระยับพวกสักยะทั้งหลายไปดูหมิ่นดูแคลนพวกตระกูลของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลที่ตระกูลของพระองค์นี่ไม่ใช่แขกนะเป็นสกุลสักยะต้นกำเนิดจริงๆแต่ว่าสมัยพระเจ้าโอกากราชอพยพมาจากทางเหนือเทือกเขาหิมาลัยข้ามเทือกเขาหิมาลัยมาตั้งเมืองเล็กๆอยู่เชิงเขาหิมาลัยชื่อกรุงกบิลพัสดุ์แต่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนี่เป็นแขกเขาไม่ชอบแขกถือว่าเชื้อเผ่าพันธุ์ตัวเองจะไปผสมกับแขกถือว่าลดเลือดขัตติยะของขัตติยะวงไปเหลือลูกคนใช้ไปให้ด้วยมานะทิฏฐิตัวเองนั้นถือตัวถือตนว่าตัวเองสูงกว่าเขาโดนถล่มทั้งเมืองตายทั้งเมืองวงของพระพุทธเจ้าก็หมดกันตอนนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เมืองไผ่สาลีโดนพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าตายทั้งเมืองเรื่องเลือดนองกีบชากีบม้าเหมือนกันเพราะตัวเองถือว่ามีกำแพงเมืองสามชั้นยิ่งใหญ่มากไม่มีใครจะมาตีแตกได้คนในเมืองก็สมัครสมานสามัคคีกันมากออกรบแล้วพระเจ้าชาติศัตรูมารบตั้ง 7-8 ครั้งไม่ชนะถือตัวถือตนว่าตัวเองเก่งตอนหลังพระเจ้าชาติศัตรูทรงวัชกาลพามาเป็นไส้ศึกให้ยุให้พวกนั้นแตกความสามัคคีในที่สุดก็โดนถล่มตายทั้งเมืองนี่เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองนะอีกบ้านเมืองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเมืองภูกามที่เมืองพม่ากองทัพมองโกลที่บุกมาทางยุโรปบุกทั่วเอเชียหมดขอชนะหมดแล้วก็ส่งสารมาหาพ่อขุนรามคำแหงด้วยนะพ่อขุนรามคำแหงก็ส่งสารไปตอบรับไปทางกุบไลขานว่าถือว่าเจริญสัมพันธ์นะไมตรีระหว่างประเทศกันก็ไม่เบียดเบียนกันแต่กรุงภูกามันไม่อย่างนั้นมันว่ามันยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะเทียบมันได้พูดตามภาษาชาวบ้านเขาว่าพวกเก๊กพวกจีนมันเดินทางเป็นพันๆกิโลแล้วไม่สู้เราเจ้าถิ่นได้ไงคราวนี้พวกกลุ่มไรขันยกทัพมาเป็นแสนเลยบ้างครึ่งฟ้าเลยกองทัพสว่างมาเห็นแต่ธงทิวครึ่งฟ้าทะลมเมืองภูกามทีเดียวราบเรียบตายกันทั้งเมืองเพราะอะไรก็เรื่องเพราะทิฏฐิมานะตัวเองถือว่าสำคัญว่าตัวเองเก่งกว่าเขาเนี่ยไม่มีใครจะเทียบได้แต่ถ้ามาเทียบยศเหมือนกับทหารตำรวจถ้าสำคัญว่าตัวเองเก่งกว่าเขาที่จริงอย่างนายพลเอกเนี่ยข้อแรกว่าตัวเองเก่งกว่าเขาถ้าเสมอเขาเร็วกว่าเขาพวกเราไปเทียบกันนะมันมีอยู่9ข้อขยายเอาคราวนี้เรื่องที่พระองค์เล่าอ่ะมีอะไรบ้างที่ว่าเรื่องทิฏฐิของคนพระองค์เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าไม่ใช่แต่คนอย่างเดียว
พวกเทพเทวดาทั้งหลายเขาก็มีทิฏฐิเหมือนกันทิฏฐินี้ความจริงเหมือนเราตั้งกำแพงให้ตัวเองนะเราก็มีสิ่งที่เรานับถือสิ่งที่เราความเห็นของเราตัวตนของเรามันเป็นกำแพงของเราจู่ๆใครไม่รู้มาทุบกำแพงเราเนี่ยความพอใจมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเรานับถือภาษิตข้อนี้เรามีความเห็นอย่างนี้จู่ๆใครก็ไม่รู้มาทำลายทิฏฐิเรามาให้เราไปเปลี่ยนทิศทางไปทางหนึ่งดีไม่ดีก็ฉุนเหมือนกันโกรธให้กันเหมือนกันอันนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องพระกาผมที่เราสวดพาหุมบทสุดท้ายข้อทุกขะข้อที่8ท่านบำเพ็ญเพียรมาเยอะมากและเห็นคนที่บำเพ็ญเพียรอยู่เมืองมนุษย์ขึ้นไปชั้นพรหมพวกนั้นตายแล้วตายแล้วพอขึ้นไปชั้นพรหมเดี๋ยวก็ตายแล้วลงไปอีกขึ้นไปหาท่านก็ยังไม่ตายอายุท่านยืนมากก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรเปลี่ยนนะเป็นอมตะเป็นอัตตาตัวตนอันยิ่งใหญ่แต่บุญของท่านก็สร้างมาเยอะมากด้วยข่ายของพุทธองค์พระองค์วางข่ายพระยานพระกาพรหมก็ไปติดในข่ายของพระองค์พระองค์ก็ไปโปรดพอพระองค์เอ่ยปากเท่านั้นเอ่ยพระโอษฐ์พระองค์จะเทศเท่านั้นเรื่องนี้ข้าพระองค์ก็รู้แล้วพระเจ้าข้าพระพุทธองค์เขาได้ไงอ้อมมานะทิฏฐิมันขึ้นมาแล้วแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ยังไม่ยอมแล้วเก่งก็เก่งจริงแต่ข้าพระเจ้าก็เก่งเหมือนกันพระองค์บอกว่าเออแล้วท่านเก่งอย่างนั้นเรามาเล่นซ่อนหากันไหมคือเป็นอุบายธรรมของพระพุทธองค์คือใครยานเก่งกว่ากันถ้าคนไหนเก่งกว่ากันคนนั้นก็ต้องแพ้ขายยานแม่นกว่ากันพระกาพงศ์เอาก็เอาพุทธองค์ว่าให้พระกาพงศ์แสดงฤทธิ์หายตัวไปเหาะไปที่ไหนก็ได้เราตถาคตจะตามไปพระกาพงศ์ว่าเนรมิตตัวเองเล็กกว่าตัวเมนตัวไรที่อีกนะตัวเลนตัวไรเล็กที่สุดเข้าไปอยู่ใต้ก้อนหินใต้บาดาลอีกทีหนึ่งว่างั้นเราก็บอกพุทธองค์ว่าเราซ่อนตัวแล้วขอพระพุทธองค์ช่วยดูหน่อยว่าเราอยู่ไหนพระองค์นั่นแน่อยู่เนี่ยพระองค์ก็แผ่สัพพันธรังสีแผ่ข่ายยานเขาก็รู้กันเนาะคนที่ถึงกายทิพย์คนที่ถึงยานเหมือนกันเขาก็รู้กันซ่อนพระพุทธองค์ไม่ได้แล้วก็กลับมาพุทธองค์ว่าอ้าวเราจะซ่อนบ้างให้เธอตามนะบางตำราว่าพระองค์ก็ขึ้นไปบนหน้าผาบางตำราก็บอกพระองค์ไปอยู่ที่อนัตตาบางตำราก็พระองค์ไปอยู่ที่สุญญตวิหารธรรมของพุทธองค์และใครระดับโลกุตระและปุถุชนจะไปเห็นได้ไงเนาะพระองค์เราซ่อนแล้วเอาเธอหาพระกาพรหมมองโดยสิบทิศสุดขอบจักรวาลสุดโลกสุดจักรวาลที่ไหนก็หาไม่เจอแต่ได้ยินเสียงพุทธองค์อยู่นั่นแหละเราอยู่นี่ก็มองไม่เห็นพระองค์ยอมแพ้เลยในเรื่องทิฏฐิของชั้นพรหมแม้แต่ทิฏฐิของพระเหมือนกันไม่ใช่ทิฏฐิของพระเนาะของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี่ท่านอุรุเวลากัสสปะไม่ใช่คนละองค์กันนะแต่ตระกูลกัสสปะเหมือนกันพุทธองค์มาโปรดหลังจากตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพแล้วพระองค์ก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่เมืองพาราณสีที่เมืองสารนาถวงสาวัตถีหลังจากนั้นพระองค์ก็ย้อนกลับมาที่ต้นโพถึงนี้ที่พุทธคยาเป็นสถานที่บำเพ็ญของสามพี่น้องอุรุเวลากัสสปะนี้ท่านมีทิฏฐิมากก็เหมือนท่านได้ฌานได้สมาธิได้อภิญญาทุกข้อเหลือเพียงแต่โลกุตระเท่านั้นที่ไม่ได้แต่ท่านไม่รู้ตัวท่านนึกว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วในตำราท่านบอกพุทธองค์แสดงได้ตั้ง 1,500 อย่างก็ว่าอย่างนั้นนะว่าพระพุทธองค์เก่งก็จริงแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนกับเราจนแสดงได้กันจนไม่รู้จะแสดงยังไงพอดีค่ำพอดีก็นิมนต์พระองค์ไปที่เขาเลี้ยงพญานาคไว้พญานาคมีฤทธิ์มาก
พระองค์ไปเห็นก็ไปข่มให้พญานาคพญานาคเห็นพุทธองค์เห็นรัศมีเขาพวกกายทิพย์เหมือนกันเนาะเห็นพุทธองค์ก็สยบเลยพระองค์ก็บันดาลให้ฝนตกพระองค์ก็เดินจงกรมน้ำแหวกเลยพวกฤาษีทั้งหลายพวกมีหัวหน้าคืออุลุเวลากัสสปะโดนน้ำท่วมหมดเปียกมลกแสกหมดเลยแต่พระองค์แม้แต่ชายจีวรนิดหนึ่งก็ไม่เปียกเลยยอมคือมันต้องมีคนข่มกันหรือมันต้องมีอะไรว่ามีวาสนาร่วมกันมาระหว่างศิษย์กับอาจารย์งั้นมันไม่ยอมกันผมเป็นสัทธิวิหารเล็กหรือผมไปบวชกับหลวงปู่ผมนะที่วัดพระธาตุสีจอมทองผมสังเกตดูฝรั่งหรือคนที่รู้มากๆมีคนที่เก่งๆมาฝึกกับหลวงปู่บุญของหลวงปู่ไงไม่รู้พอเขามาเห็นหลวงปู่หลวงปู่บอกมาบอกยังไงเขาก็จะทำตามเรื่องทฤษฎีเขาทำมาเยอะแล้วเขาเรียนมาเยอะแล้วขอหลวงปู่บอกว่าจะทำยังไงอย่างนี้ก็มีมาเนี่ยเรียกว่าบุญวาสนาของครูบาอาจารย์บางทีมาหาไปเรียนก้าวสูงๆเทศกันเป็นชั่วโมงคนก็ไม่ฟังไม่เอาไปปฏิบัติตามก็มีเออท่านเก่งเนาะท่านรู้เนาะก็แค่นั้นเพราะไม่มีวาสนาร่วมกันมาแม้แต่พระพุทธองค์ก็เหมือนกันกับพระอานนท์เนี่ยไม่มีวาสนาร่วมกันเรื่องการตรัสรู้ธรรมนะเรื่องอื่นก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์อะไรกันแต่ที่จะรู้ธรรมด้วยกันไม่มีแต่ด้วยความเป็นครูของพุทธองค์พระองค์บอกว่าพระองค์นะไม่ใช่ครูที่จะมีวาสนาที่จะให้พระอานนท์ได้รู้ธรรมระดับโลกุตระได้ให้พระอานนท์ไปฟังธรรมกับพระปุณณมันตานีบุตรพระอานนท์จำทุกข้อของพุทธองค์รู้ทุกอย่างพระองค์จะไปเทศที่ไหนทำที่ไหนอะไรจำทั้งท่องอะไรได้หมดจนเป็นคลังปริยัติจนครั้งที่พระมหากัสสปะท่านได้สังคยนาธรรมพระอานนท์นี่แหละเป็นผู้สาธยายพระสูตรพระอภิธรรมถ้าไม่มีพระอานนท์ซึ่งเป็นคลังปริยัติเราก็ไม่ได้มาล่ำเรียนกันถึงสมัยนี้แต่พระอานนท์ไม่มีวาสนาเรื่องรู้ธรรมกับพุทธองค์พอไปฟังธรรมกับพระสาวกซึ่งเป็นศิษย์เป็นครูเป็นอาจารย์กันมาก่อนทำผูกเดียวเท่านั้นภาษาธรรมะได้ฟังกันเดียวเท่านั้นได้บรรลุธรรมหรือแม้แต่จะทำความเพียรขั้นที่สูงขึ้นไปอีกก็ไม่ได้สำเร็จทำต่อหน้าพระพุทธองค์นะหลังจากพุทธองค์นิพพานไปแล้วตัวเองทำความเพียรด้วยตัวเองก็มีทางอยู่แล้วเนี่ยจนวันสุดท้ายของการจะสังคายนาท่านก็ได้อรหัตผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยเรื่องทิฏฐินี่มันสำคัญเหมือนกันนะบอกว่าคนที่จะทลายทิฏฐิได้คือพระอรหันต์เท่านั้นอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเรายังขนาดแค่พระอริยเจ้าเรายังไม่เป็นเนาะอันนั้นกิเลสของปุถุชนนะมันจะไปทั้งสองทางคือที่มีสัมมาทิฏฐิก็มีระดับมิจฉาทิฏฐิก็มีสำหรับมานะทิฏฐิที่ขั้นสูงขึ้นไปจริงๆนะคือพระอริยเจ้าขั้นพระอนาคามีถึงจะทลายกำแพงตรงนี้ได้อย่างพวกเราเป็นปุถุชนเนี่ยเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยทำไปมันถึงจิตระดับหนึ่งเนี่ยถ้าผู้หญิงท่านจะบอกนางพญามันจะขึ้นมาถ้าผู้ชายคือมันตัวอัตตาตัวตนคือความยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่มันจะขึ้นมาถ้าเราไม่ทำจริงมันก็ไม่ขึ้นมันไปซ่อนอยู่ข้างในจิตถ้าเราขุดเข้าไปจิตเราสงบเข้าไปเราจะไปเจออัตตาตัวตนที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดมันจะไม่ฟังใครถ้าทำกรรมฐานถ้าไม่มีครูนะถ้าศิษย์ไม่มีครูมีทางที่จะเฉไปได้เพราะมันขึ้นไปถึงระดับนั้นมันไม่ฟังใครแล้วกูรู้แล้วกูเก่งแล้วตอนผมเป็นสามเณรไปอยู่กับหลวงพ่อจำเนียนหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเราจะฝึกเรื่องสมถะเนี่ยถ้าไม่มีครูไม่ควรจะฝึกแน่ท่านถ้าฝึกสมถะเนี่ยถ้ามันไปเจออัตตาตัวตนข้างในแล้วมันจะไม่ฟังใครมันจะรู้แล้วมันเก่งแล้วมันรู้แล้วหรือถ้าเราไม่ฝึกเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาถ้าเราบวชนานไปเนี่ยไปเป็นเจ้าว่าหรือเขาแต่งตั้งให้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณหรือเป็นอะไรตำแหน่งทั้งโลกแบบใหญ่ๆโตๆตัวนี้มันจะขึ้นมาเหมือนเราเป็นพระครูแล้วนะเราเป็นเจ้าคุณแล้วนะ
เราเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะเราเป็นหลวงพ่อแล้วนะพอตัวนี้มันขึ้นมันก็พองขึ้นมานะพองมันก็บังธรรมะหมดอันมันจะเก่งขนาดไหนท่านว่ามันก็เก่งอยู่ในคุกคุกแห่งโลกวัฏสงสารคนที่เขาทลายคุกมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มียกตัวอย่างเรื่องนึงมีพระหนุ่มรูปหนึ่งเขาจบปริญญาโททั้งโลกมาเรียนเก่งโดยแล้วก็จบแล้วก็ด้วยบุญตามประเพณีเขาถึงอายุ20กว่า20นี่พ่อแม่อยากให้บวชเกาะชายพระเหลืองก่อนจะมีครอบครัวเขาก็ไปบวชนะไปบวชกับหลวงพ่อชาไม่ใช่หลวงพ่อชาขอโทษไปบวชกับหลวงปู่ตุลที่จังหวัดสุรินทร์ท้อหลังจากออกพรรษาหลวงปู่ตุลท่านจะพาไปกราบพระมหาเถระรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างคราวนี้หลวงปู่ตุลท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาของท่านพาไปกราบหลวงปู่ฟั่นที่จังหวัดสกลนครท่านอยู่สุรินทร์พระหนุ่มรูปนี้ก็ตามหลวงปู่ตุลไปถึงก็นึกดูหมิ่นดูแคลนเหมือนกันในใจแต่ไม่เอ่ยปากหลวงปู่ฟั่นป.4ก็ไม่จบเรานี่ปัญญาโทแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์ต้นตัวของหลวงปู่เหมือนกันเนี่ยก็ไปกราบไปไหว้ก็นึกแค่นี้ก็ไม่พูดอะไรมากการนี้ถึงเวลาบิณฑบาตหลวงปู่ฟั่นท่านนำเองนะครับลูกศิษย์ก็ถือบาตรอะไรตามไปดูใกล้หมู่บ้านลูกศิษย์เอามอบบาตรให้หลวงปู่ฟั่นเอาเนาะทำตามธรรมเนียมกับโบราณที่ว่าพระมหาเถระเดินไปไม่ให้ถือบาตรด้วยตัวเองลูกศิษย์ต้องถือบาตรตามเข้าไปหมู่บ้านนะครับบิณฑบาตได้เรียบร้อยก็พาภิกษุและมีภิกษุหนุ่มที่จบปริญญาโทนี่ตามไปด้วยพอมาถึงกลางทุ่งวัดท่านอยู่ก่อยเข้าไปในหมู่บ้านผ่านทุ่งหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้หลวงปู่จะสนทนากับพวกเธอทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายดูข้าวเนี่ยข้าวชาวนาเนี่ยพวกเธอทั้งหลายได้ข้อคิดยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะถามกันมั้งนะถ้าพูดอย่างนี้ก็เดินนำหน้าไปพระภิกษุทั้งหลายที่ตามหลวงปู่ฟั่นไปกับต่างคนต่างได้ข้อคิดกันมากมายพอตอนเย็นไปหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วหลวงปู่ท่านก็มาคุยธรรมะให้ฟังคุยหลายเรื่องหลายราวหลวงปู่ท่านก็เลยยกว่าเมื่อเช้าที่ไปบิณฑบาตตอนกลับมาเห็นทุ่งนาชาวบ้านข้าวเรื่องอลังใครมีข้อคิดอย่างไรบ้างในหนังสือเล่มนี้ที่ผมไม่อ่านเจอนะพระบางรูปท่านว่าเห็นเหลืองอลังเหมือนกับเห็นชายผ้าเหลืองพระมีความเลื่อมใสกับธงชัยพระอรหันต์ได้ปักลงแล้วนำความเลื่อมใสมาให้กับพุทธบริษัทหลวงปู่ฟั่นก็สาธุไอ้โอ้ดีเห็นแค่เห็นทุ่งนาสีเหลืองก็นึกถึงชายผ้าเหลืองจิตเป็นกุศลนะท่านสาธุด้วยบางรูปท่านก็บอกเห็นนาข้าวนึกแต่ว่าเราก็เป็นเนื้อนาบุญพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญของโยมเวลาโยมหว่านข้าวลงไปปักนาดำลงไปได้ข้าวได้ผลถ้าปุ๋ยไม่ดีน้ำไม่ดีข้าวก็ไม่เจริญงอกงามแต่เราเป็นพระภิกษุสามเณรถ้ามีศีลมีธรรมประพฤติศีลประพฤติธรรมก็เป็นเนื้อนาบุญให้โยมนึกถึงเนื้อนาบุญเทียบกับเนื้อนาบุญหลวงปู่ท่านก็โอ้สาธุเนี่ยเป็นเนติเป็นแบบอย่างได้แล้วก็หลวงคนก็ว่าไปมากมายหลวงปู่ก็บอกว่าเราฟังเราบ้างหลวงปู่ว่างั้นนะพวกเธอสังเกตดูข้าวไหมข้าวที่มันตายพลายหรือข้าวที่มันเข้ารีบๆมันจะแทงทะลุก่อนเพื่อนแล้วมันชูโดเดถ้าเราไปจับดูเป็นข้าวรีบข้าวที่ตายถ้าเป็นชาวนาเขาจะรู้นะข้าวตายพลายเป็นยังไงคือมันจะไม่เม็ดมันจะตายตั้งแต่อยู่ในท้องมันจะทะลุขึ้นข้างบนสูงกับเพื่อนโดเดนแล้วรวงข้าวที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะค้อมลงดิน
หลวงปู่บอกว่าเหมือนกับคนเราเหมือนกันคนที่ถือมานะทิฏฐิถือแต่เปลือกข้าวรีบคนที่เขามีเมตกันจริงๆเขาจะค้อมลงดินเขาจะมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนภิกษุหนุ่มๆจบปริญญาโทได้ฟังร้อนตัวเลยดิโอ้หลวงปู่ว่าเราแล้วหลวงปู่รู้เราแล้วคานเข้าไปหาหลวงปู่แล้วขออภัยครับไปกราบหลวงปู่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าท่านบวชมาหลายสิบปียังไม่สึกเลยมั้งใครก็ไม่รู้ลูกภิกษุรูปนี้ท่านก็ไม่บอกเราก็ไปอ่านเจอเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ตุลที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นจังหวัดสกลนครเนี่ยพวกอันถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะก็คือพวกที่เต็มแล้วเขาไม่จับเขาไม่ชูชูหัวชูหางเข้าไปในบ้านที่พระมหากัสสปะท่านได้รับธรรมะของพระองค์จะมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนครับเจ้าข้าโดยขน่อยอย่างโยมแถวนี้อันนั้นก็โดยขน่อยภาษามันสื่อถึงจิตถึงใจด้วยนะมีแต่ความเคารพน้อมน้อมก็ยิ่งเคารพน้อมน้อมมันก็ข้าวที่มันเต็มรวงมันก็ยิ่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเต็มไปด้วยมานะทิฏฐิกูรู้แล้วกูเป็นเจ้าอาวาสกูเป็นท่านพระครูแล้วเมื่อมานะทิฏฐิมันเต็มเนี่ยใส่เข้าไปอะไรมันจะใส่เข้าไปได้มันก็ล้นหมดนี่เรื่องก็เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์เมจิที่ประเทศญี่ปุ่นนะในสมัยราชวงศ์เมจิเนี่ยเป็นยุคที่รุ่งเรืองเพราะพุทธศาสนามากมีแต่นักปราชญ์มีแต่บัณฑิตทั้งนั้นมีอามาตย์คนหนึ่งชื่ออามาตย์นานอินแกเป็นคนที่เรียนมากอยู่กับโชกุนอยู่กับเจ้าเมืองมีห้องสมุดใหญ่ๆมีครูบาอาจารย์เยอะแยะแกก็นั่งเรียนเป็นระบบของการศึกษาสมัยนั้นเรียนทุกอย่างทางพระพุทธศาสนาหนังสือหนังหาก็มีอ่านครูบาอาจารย์ก็เยอะมากพอนั่งเรียนแล้วก็ตัวมานะทิฏฐิมันก็ขึ้นมาได้ว่ากูรู้แล้วกูเก่งแล้วกูเรียนมามากเนี่ยคราวนี้ก็เข้าไปโต้คารมกับพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านบางทีหลวงตาท่านมีแต่ประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวท่านบางทีท่านไม่ได้เรียนมามากเหมือนนานอินอามาตย์นานอินแกก็มียศมีตำแหน่งสูงด้วยเป็นมหาอามาตย์ด้วยก็เรียนมาเยอะหน่อยความเกรงใจของพระก็มีก็ยิ่งมาเกิดจากปากอามาตย์มาสนทนาอีกพระท่านก็เกรงใจมั่งนะครับพอดีอามาตย์ไปถามใครจู่ๆก็ตั้งคำถามที่มันลึกซึ้งซับซ้อนแบบพระนักเกษตรถามพญามิลินนั่นพระบางทีท่านไม่ได้เรียนมาก็ตอบไม่ได้แต่เฉยไปเรื่องอื่นเนี่ยมานะทิฏฐิของแกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเราได้รู้กับพระที่อีกเอาไปมาพระก็ตกลงกันว่าอามาตย์นันอินมันรู้มากพวกเราทั้งหลายจะทลายมานะทิฏฐิของอามาตย์นันอินได้อย่างไรน้อถ้าเขาลดมานะทิฏฐิได้นะจะทำให้พุทธศาสนาในญี่ปุ่นนี่เจริญมากต้องอาศัยทั้งกำลังของบ้านเมืองด้วยเขาเป็นอามาตย์ใหญ่ใครๆก็ฟังแต่เขามาติดตัวมานะทิฏฐิพระทั้งหลายก็ตกลงกันว่าเราจะไม่คุยด้วยแบบนั้นจะไม่คุยกับอามาตย์นันอินนี่พออามาตย์นันอินมาที่ไหนพระทั้งหลายถ้าเขาหันหน้าไปคุยกันเรื่องอื่นเนี้ยแกพูดเหมือนกับพูดดังก็จริงแต่คนพระท่านไม่สนใจไปหารูปนั่นท่านก็ไม่สนใจไม่ต้อนรับโอ้ร้อนตัวเนี่ยไปหาพระเถระรูปไหนท่านก็ไม่ต้อนรับท่านก็ไม่คุยด้วยเอ๊จะเป็นสาเหตุไหนเนาะดูไปดูมาก็หรือเราไปโต้คารมกับท่านมากไปเงี้ยท่านถึงไม่ต้อนรับก็ต้องหาครูแต่ท่านเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตอยู่แล้วเนาะแต่ก็รู้ตัวมั้งไปก็ดีไปเจอพระบนเขานั่นที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่บนเขาเข้าไปถึงก็ไปสนทนากับท่านกราบหลวงพ่อครับผมอยากมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อใครไม่สนทนาผมธรรมกับผมครับหลวงพ่อว่าไม่เป็นไรเดินทางมาไกลไม่เป็นไรสนทนากันได้หลวงพ่อกันนี่ตอนรับอย่างดีหลวงพ่อรู้ไหมไม่เป็นไรภาษาตีภาษาจีนก็ว่าเจเต้คือกินชากันหน่อยคนญี่ปุ่นเขาต้อนรับกันด้วยชานะหรือคนจีนกันก็เอาน้ำชามาถ้าก็เอาป้านชา
ใส่น้ำร้อนน้ำแล้วก็เทน้ำชาลงในถ้วยน้ำชาพอเทลงไปหลวงพ่อเทไม่หยุดเลยเทลงไปจนน้ำชามันล้นถ้วยเนี่ยสำนวนที่ว่าชาล้นถ้วยเลอะลงไปตามพื้นหมดเลยหลวงพ่อก็ไม่หยุดเทลงไปอยู่เนี่ยอมานนั้นอินทนไม่ได้หรอกหลวงพ่อชามันล้นแล้วมันก็ใจเธอนั่นแหละมันพอหลวงพ่อบอกเหมือนกับใจเธอนั่นแหละท่านว่าซาโตริคือการตรัสรู้พันของญี่ปุ่นที่เขาจะเขาสอนกันมาอย่างนี้นะคือภาษีอะไรที่มันโดนใจอ่ะถ้าศัพท์ทางเถรวาทเราก็เรียกว่าคิปปะปิญญาพอบอกว่าเหมือนใจเธอนั่นแหละแค่นี้ก็สว่างโพร่งขึ้นมาแล้วกราบแทบเท้าหลวงพ่อเลยเข้าใจแล้วครับเหมือนใจของอมานนั้นเองเป็นน้ำชาที่ล้นใครจะใส่อะไรมาก็ล้นไปออกไปหมดพอได้ยินหลวงพ่อว่าเหมือนใจเราเนี่ยท่านก็เอามานะทิฏฐิออกเลยในหลวงก็สอนเหมือนกันนะในหลวงราชการที่เก้าท่านบอกข้าราชบริพารของท่านเองที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพวกเธอทั้งหลายจงทำเหมือนน้ำที่มันไม่เต็มแก้วให้พร่องอยู่เสมอถ้ามันเต็มแก้วเมื่อไหร่มันจะไม่ได้รับความรู้ใหม่ๆอันนี้ผมไม่ใช่ว่าจะมาติมาเตียนอะไรพวกเรานะแต่สมัยพุทธกาลก็มีแม้แต่คนที่บารมีเต็มจะเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างพระมหากัสสปะก็มีแม้แต่ขึ้นไปถึงชั้นอินทร์ชั้นพรหมบุญบารมีแก่กล้าขนาดไหนมาทะทิฏฐิก็ยังตามไปอีกแล้วก็อย่างที่บอกเบื้องต้นว่าโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมฐานใหม่ๆถ้าเป็นศิษย์ที่ไม่มีครูนะพอไปทำสมาธิที่มันนิ่งลงไปนิ่งลงไปจิตที่มันตัวที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตัวนางพญามันขึ้นกาขึ้นมาเลยเราเก่งแล้วเราดีแล้วเรารู้แล้วมันขึ้นมาเลยถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นน่ะแสดงว่าเราทำไม่จริงมันจะไม่ขึ้นถ้าทำจริงๆมันจะไปเจอมันขึ้นมาจริงๆมันรู้แจ้งเห็นจริงมันทะลุปลุกโผล่ไปหมดเข้าใจไปหมดแต่มันเข้าใจอยู่ในคุกถ้าโลกนี้เหมือนกับคุกโลกวัฏสงสารโลกุตตรธรรมมันอยู่ข้างนอกคุกมันไม่ใช่อยู่ในคุกจะเก่งปันได้จะยิ่งใหญ่ปันได้ก็ยังเป็นนักโทษอยู่ในคุกนั้นถ้าเรายังสำรวจตัวเองว่าเรายังโกรธอยู่เรายังโลภมากอยู่ยังหลงอยู่ในโลกกามคุณอยู่กิเลสเรายังไม่หมดเราก็รู้ตัวเองเหมือนกันเราต้องสำรวจตัวเองก็รู้ตัวเองถ้าพวกนี้เรายังไม่หมดแสดงว่าเรายังไม่ในจริงเราเก่งแค่ในคุกเท่านั้นถ้าเขาเจ็บเก่งจริงเขาต้องทลายคุกโลกวัฏสงสารออกไปได้วันนี้ยกตัวอย่างหลายๆเรื่องนะพอให้พวกเราทั้งหลายถ้าตัวมานะทิฏฐิขึ้นมามีคนเล่าอันนี้เล่าสู่กันฟังแบบที่เล่นที่จริงเขาบอกว่าคนที่มีมานะทิฏฐิเยอะๆคือพระกับครูทั้งนั้นพระคือมันเป็นไงบวชเรียนมาเยอะนักธรรมก็เรียนอะไรก็โยมีแต่สรรเสริญพระอันนี้มานะทิฏฐิมันจะขึ้นเมื่อยิ่งเขาตั้งเป็นเจ้าวัดมันก็ยิ่งขึ้นไปอีกพระมันครูเหมือนกันสอนคนมาแต่ชี้นิ้วสอนเขามาเนี่ยตัวมานะทิฏฐิก็ขึ้นพอตัวเองถูกสอนบ้างความพอใจมันจะขึ้นมาแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าพระกับครูก็คือพระครูพระครูยิ่งไปใหญ่เพราะบวชนานเขาถึงแต่งตั้งเป็นพระครูตัวนี้มันก็ฟูขึ้นมาอีกมันจะไม่ฟังใครแล้วแค่โยมทำผิดนิดหน่อยหรือลูกวัดทำผิดนิดหน่อยว่ากเลยมาเถียงเจ้าวาดได้ยังไงมาเถียงท่านพระครูได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมานะทิฏฐิแต่ถ้าแน่จริงต้องเหมือนกับที่หลวงปู่ฟันท่านบอกกับลูกศิษย์ของท่านหลวงข้าวที่มันโดเดขึ้นฟ้าคือหลวงข้าวที่มันเป็นข้าวรีบหลวงข้าวที่มันเต็มมันต้องอ่อนค้อมไปหาดินในมงคลสูตรที่เราสวดกันเมื่อกี้ที่เริ่มต้นได้อาเสวนาจะพาลานัง
ในบทกลางๆคาละโวจะนิวาโตจะคาละโวคือการเคารพนอบน้อมนิวาโตนิแปลว่าไม่วาตะแปลว่าลมคนเอาลมออกลมก็คือตัวทิฏฐิตัวมานะตัวถือตัวถือตนคนไหนมีแต่ความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เอาลมออกแต่คือไม่แข็งกระด้างไม่มีมานะทิฏฐิเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดเอตัมมังคละมุตตมังใช่เราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์มือไม่แข็งกระด้างธรรมะสี่ประการเกิดทันทีท่านบอกว่านิจจังที่เราให้พรโยมหรือเวลาใครทำบุญให้ทานมาสปิติโยบทท้ายท้ายของบทสปิติโยนิจจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมะสี่ประการนี้เกิดขึ้นแน่นอนเลยสำหรับบุคคลที่มีปกติไหว้กราบอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนิจอายุจะมีอายุมั่นขวัญยืนจะเป็นคุณทวดคุณหม่อนตายนั่นแหละไม่ตายระหว่างกลางทางถ้าคนไหนมีแต่ความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่วันนะผิวพรรณวันนะก็ผ่องใสไม่ผิวหยาบกระด้างเป็นที่ต้องจิตต้องใจของคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็ดูกันที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูข้างนอกนั้นผิวพรรณวันนะของคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะผ่องใสผิดปกติเคยเห็นนะเคยเห็นครูบาวัดพระบาทตากผ้าตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพตอนนั้นแอร์แล้วก็ยังไม่มีท่านอยู่ในศาลาใหญ่ๆเข้าไปกราบท่านไม่ใช่ว่าเราจิตละเอียดไม่อะไรหรอกหยาบๆนี่แหละครับเย็นวืบเลยเหมือนกับอยู่ห้องแอร์ไม่อยากไปไหนอยากจะนั่งใกล้ครูบาผิวพรรณครูบาเป็นผู้เฒ่าอายุ80กว่าเนียนใสเหมือนกับเอานีออนเข้าไปในไว้ในร่างกายครูบาสว่างตาหยาบๆแล้วนี่นะดูวันนะขนาดผู้เฒ่านั่นนะอายุ80คนจะไปทำสปาทำอะไรผิวไม่ใสไม่ผ่องเหมือนครูบาผ่องผิดปกติมีวันนะแต่ว่ามีวันนะสุขะความสุขกายสุขใจมีตลอดวันตลอดคืนหาความทุกข์ที่ไหนมันไม่เจอไม่รู้ว่าความทุกข์มันไปอยู่ไหนคนที่มีแต่ปกติไหว้กราบอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทดลดทิฏฐิมานะลงออกได้พละกำลังกายกำลังใจจะทำงานทั้งวันโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่เบียดเบียนนะถ้าพวกเราเห็นคุณของที่การที่เราลดทิฏฐิมานะลงไปเห็นคุณของการที่กราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่พระที่บวชต่างกันแค่ไม่กี่อึดใจอย่างเจ้าชายสักยะวงศ์ทั้งหลายเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายภักขุเจ้าชายมหานามะหลายๆเจ้าชายลืมชื่อไปแล้ว5เจ้าชายเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายอานนท์บวชในตระกูลสักยะบทสนองคุณพระพุทธองค์อุบาลีซึ่งเป็นคนใช้ช่างการระบบอะไรก็ข้าพมเจ้านายตลอดตรงนั้นบอกว่าเราจะต้องลดทิฏฐิมานะของตัวเองเราเป็นเจ้าชายเราจะบวชทีหลังคนใช้ของเราพอเจ้าคนใช้ของเราบวชก่อนแค่ไม่ชั่วอึดใจเราต้องกราบเขาก็อย่างนั้นจริงๆด้วยพอพระอุบาลีท่านบวชเจ้าชายทั้งหลายเขาต้องกราบพอบวชเป็นพระเพราะว่าพระอุบาลีบวชก่อนนี่เขาใช้พระวินัยข่มเนาะถึงแม้ยังไม่บรรลุธรรมก็เอาวินัยข่มมาก่อนแม้แต่เรามาประพฤติวุฒานะพิธีเหมือนกันจิตใจมันจะแข็งกระด้างจิตใจมันจะมีมานะทิฏฐินะครับใช้วินัยข่มกระหน่ำลงไปพระแม้แต่บวชวันเดียวเราเป็นพระมหาเถระบท10ปี20ปี30ปี30พรรษาก็กราบพระวันเดียวธรรมดากราบไม่ได้นะเพราะว่าผิดวินัยอย่างที่เจ้าชายทั้งหลายให้ยกให้พระอุบาลีบวชก่อนผิดวินัยบวชก่อนจะอายุแก่เท่าไงก็ตาม
เราบวชทีหลังต้องกราบพระที่มีพรรษาแก่กว่าแต่เขากลับด้านมันบวชนานไปนานไปที่ทีตัวนี้ขึ้นพระองค์ให้กลับด้านเนี่ยไอ้มาไอ้ประพฤติวุฒิฐานพิธีพอประพฤติวุฒิฐานพิธีพระจะบวชใหม่ก็ตามให้นั่งอยู่บนแท่นข้างบนพระผู้ใหญ่กราบอยู่นั่นเนี่ยเอามันจะลดขนาดไหนเนาะอันนี้ใช้วิธีบังคับเอาวินัยเข็นเนาะเมื่อธรรมะมันเอาไม่ลงเอาวินัยขนาดนี่คุณของการที่เราถ้าเราลดทิฏฐิมานะลงได้ท่านบอกคุณธรรม4ประการนี้เกิดขึ้นแน่นอนนิจจังที่พระท่านให้พรนิจจังแปลว่าแน่นอนพุทธาก็คือความเจริญรุ่งเรืองแก่เราอภิวาทนะคือกราบไหว้การได้กราบได้ไหว้ธรรมะ4ประการคือจตารโอธรรมาวัฏฐันติธรรมะ4ประการจะเกิดขึ้นแน่นอนเจริญรุ่งเรืองแน่นอนมีอายุมีวรรณะมีสุขะมีพละไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ท่านเป็นตถาคตะนะคือพูดอย่างไหนก็เป็นอย่างนั้นคนไหนลดทิฏฐิมานะลงได้เป็นข้าวที่ดวงที่เต็มแล้ววันนี้พูดเรื่องทิฏฐิมานะให้พวกเราทั้งหลายฟังทั้งเรื่องปัจจุบันด้วยทั้งในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์เล่าด้วยมาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นข้อคิดไปประพฤติปฏิบัติกันให้สมกับที่เป็นมงคลที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าคาระโวจะนิวาโตจะเอตมังคาระมุตตมังก็พอสมควรแก่เวลานะสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่พระปกตตาจารย์พระมานตะจริกะทุกรูปและญาติโยมทุกคนเธอที่จบไปเป็นการบรรยายธรรมให้ธรรมะวันนี้หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมะเสวีแสดงธรรมะเรื่องมานะทิฏฐิก็ขอจบการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ชมได้ฟังทาง Facebook Live หรือว่าฟังย้อนหลังชมย้อนหลังให้มีความสุขมีความเจริญขอยุติการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ขอเจริญพร